ในวันที่15ถึง16ธันวาคม2555คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเดินทางต่อไปยังมหานครฉงชิ่งโดยเที่ยวบินพิเศษเข้าพักที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลนครฉงชิ่งโดยมีเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูให้การต้อนรับจากนั้นประธานรัฐสภาและคณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้เดินทางไปยังเมืองฟูหลิงเพื่อเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่จะพัฒนาโดยนักธุรกิจไทยจีนโดยมีผู้ว่าการเมืองฟูหลิงและนักธุรกิจให้การต้อนรับบนระยะทาง20กิโลเมตรฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียงซึ่งต้องเดินเรือชมทัศนียภาพที่สวยงามท่ามกลางอากาศหนาวตลอดทั้งปีเหมาะสำหรับที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นหนึ่งในตัวอย่างการแปลงความสัมพันธ์ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและหลังจากนั้นผู้ว่าการเมืองฟูหลิงให้เกียรติเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะผู้แทนรัฐสภาไทยและเวลา 15:30 นได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเฉินฉุนเกินประธานสภาประชาชนนครฉงชิ่งและคณะผู้บริหารหลายฝ่ายโดยได้กล่าวต้อนรับและแนะนำนครฉงชิ่งซึ่งเป็นนครแห่งเดียวทางฝั่งตะวันตกของจีนที่ขึ้นตรงกับรัฐบาลกลางมีประชากรมากกว่า33ล้านคนแบ่งการปกครองเป็น40เขตซึ่งยกระดับเป็นมหานครเพื่อให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาจีนตะวันตกเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหนักเช่นรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีความสำคัญต่อระบบโลจิสติกของจีนในการขนส่งสินค้าทั้งทางบกและทางน้ำและในนาทีสุดท้ายนายเฉินฉุนเกินยังกล่าวย้ำว่าการที่ท่านประธานรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรไทยมาเยือนนครฉงชิ่งนับว่าเป็นเกียรติอย่างสูงและอาจเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในหลายด้านและเพิ่มพูนไมตรีของประชาชนทั้งสองประเทศส่วนนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานรัฐสภาไทยได้กล่าวขอบคุณและเน้นย้ำการแปลงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างเชื้อชาติไทยจีนในอดีตให้เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้เพื่อความกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศประเทศไทยมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งเปรียบเหมือนประตูสู่อาเซียนจึงขอเชิญชวนนักธุรกิจจีนไปลงทุนที่ประเทศไทยเวลา 18:30 นายเฉินฉุนเกินประธานสภาประชาชนนครฉงชิ่งเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์และคณะผู้แทนรัฐสภาไทยและในวันที่16ธันวาคมเวลา 10:00 นคณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้เดินทางไปยังท่าอากาศยานนครคุนหมิงและเดินทางต่อโดยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG613 เดินทางกลับประเทศไทยซึ่งถือว่าสิ้นสุดการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของประธานรัฐสภาและคณะผู้แทนรัฐสภาไทยอย่างเป็นทางการ